ความพยายามในการรับมือตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยถ้าจะให้ดูภาพเนี่ยนะฮะมันคือภาพลวดหนามแล้วก็คอนเทนเนอร์กลายเป็นว่านอกเหนือไปจากความที่ประเทศไทยเป็น Land of Smiles เป็นแผ่นดินแห่งรอยยิ้มหรือเป็น Land of Cools แผ่นดินแห่งการยึดอำนาจแต่ไม่มีในรอบนี้เพราะเป็นรัฐบาลซึ่งยึดอำนาจเข้ามาแล้วก็สืบทอดอำนาจได้สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องยึดอำนาจหรือเราอาจจะไม่ได้เป็น land of smiles แต่เป็น land of cools เราเป็น land of compromise อาจจะใช่หรือไม่อาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่แต่ว่าไอ้ที่แน่ๆวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราเป็น land of containers นะฮะ containers มาครบทุกยี่ห้อนะฮะยี่ห้อหลักๆคือ mask ซึ่งคุณจะเห็นบนเรือในการขนส่งสินค้าในทะเลน้ำลึกนะฮะเรือ contain เรือไม่ได้มาด้วยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขนเรือบรรทุกลำใหญ่ๆมากองแทนคอนเทนเนอร์เขาก็คงจะขนมาแล้วและต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้บรรดานิสิตนักศึกษาคณะเยาวชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและคณะราษฎรเขาเตรียมตัวกันที่จะรวมตัวกันที่สำนักทรัพย์สินซึ่งถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เตรียมความพร้อมมาแหละลวดหนามซึ่งเขาก็เตรียมมาแต่ว่าไปๆมาๆพอถึงช่วงค่ำเมื่อคืนนี้แล้วมาถึงตอนเช้าวันนี้คอนเฟิร์มว่าจะย้ายที่ชุมนุมไปเป็นที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์สยามคอมเมอร์เชียลแบงค์หรือ SCB เนี่ยปรากฏว่าพอจะไปที่นั่น SCB เลยประกาศปิดเลย SCB ประกาศปิดสำนักงานใหญ่เฉพาะช่วงเช้าก็ปิดเพราะว่าม็อบจะมาช่วงตอนเย็นเพราะฉะนั้นก็ปิดไปเลยคือไปๆมาๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วรอบหน้าเนี่ยไม่ต้องประกาศล่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าต่อให้ประกาศล่วงหน้าเนี่ยนะฮะตำรวจก็ดันไปเชื่อแล้วก็ไปเตรียมการซะใหญ่โตมโหฬารก็เหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าจริงๆรอบหน้าเนี่ยรอถึงวันจริงแล้วค่อยประกาศเลยก็ได้หรือไม่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟังที่ม็อบบอกเพราะว่าถึงเวลาเขาก็ปรับเปลี่ยนอยู่ดีแล้วพอดันไปตื่นเต้นดิ้นตามก็จะโดนกล่าวหาว่าเฮ้ยเห็นแม่โดนต้มโดนแกงแล้วเหตุผลในการสร้างบรรยากาศในการรวมตัวกันอย่างลื่นไหลในยุคนี้สมัยนี้ในแบบที่สร้างความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือแม้กระทั่งยุทธศาสตร์ได้ตลอดเวลาก็เพราะว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดกั้นการรวมตัวของม็อบได้ง่ายๆแน่นอนเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการในการจับกุมตัวแกนนำเนี่ยตลอดช่วง2-3วันที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะจัดความพร้อมในเรื่องของหมายเรียกและหมายจับแล้วก็มีการสั่งการให้มีการดำเนินคดีตามมาตรา112ของแกนนำของคณะราษฎรหลายคนแน่นอนในขณะที่แผนของฝ่ายความมั่นคงก็คือสกัดไม่ให้แกนนำม็อบสามารถขึ้นปราศัยบนเวทีได้เนี่ยมวลชนซึ่งที่เขายังเหลือและจะรวมตัวกันเขาก็เลยต้องใช้ทีวิธีเนี่ยทีเล่นทีจริงหลอกว่าจะไปที่นี่เสร็จแล้วไปที่นู่นหลอกว่าจะไปที่นู่นเสร็จแล้วมาที่นี่ลื่นไหลยืดหยุ่น flexible always changing ในแบบนี้ในที่สุดก็เปิดโอกาสให้เขาสามารถรวมตัวได้สำเร็จโดยที่ไม่สามารถถูกสกัดกั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมันกลายเป็นว่านี่คือวิถีทางในการเคลื่อนไหวของม็อบในยุคนี้ปัญหามันแค่ก็คือว่าหลังจากนี้ในขณะที่เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของกองทัพภายใต้พระมหากษัตริย์และในขณะที่เขาเรียกร้องให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งโดยปริยายเขาต้องการเอาง่ายๆก็คือให้มีการลิมิตนะฮะหรือจำกัดพระราชอำนาจในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะประเด็นต่างๆเหล่านั้นซึ่งเขาต้องการที่จะบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยคำถามที่สำคัญก็คือว่าในเมื่อไม่มีอำนาจใดๆก็ตามเนี่ยยอมที่จะขานรับข้อเสนอของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาเคลื่อนไหวในวันนี้อย่างที่คุณได้เห็นเนี่ยนะฮะเขาจะเคลื่อนไหวยังไงต่อและถ้าเกิดถึงเวลาไม่มีใครซึ่งอยู่ในฝั่งซึ่งมีอำนาจสามารถช่วยเหลือเขาได้เลยเนี่ยถึงเวลาเนี่ยม็อบนี้จะค่อยๆซาหรือเฟดไปหรือเปล่าแต่ดูท่าทีจากวันนี้นะครับไม่ได้ซาไม่ได้เฟดเขาก็รวมตัวกันอย่างมีพลังและเคลื่อนไหวต่อเพื่อขยับเพดานเพื่อนำไปสู่นิวไทยแลนด์